สวัสดีค่ะเจอเห็ดอีกแล้วเห็ดอันนี้บ่เคยกินเด้อเต็มเลยกำลังขึ้นใหม่ๆอุปุอิปินะคะอันนี้คอยบ่รู้เด้อว่าเห็ดอีหยังพี่น้องสีเหลืองเออเฮ้อพุ่นน่ะเต็มอยู่ฮู้จากบ้านพักผู้ใดบ่รู้ย่างผ่านมาเห็นมันสวยก็เลยถ่ายให้เบิ่งนะคะพุ่นน่ะขึ้นอุปุอิปิอยู่งามบ่พุ่นน่ะเต็มเลยบรรยากาศรอบๆถ่ายให้เบิ่งแม่น้ำเบิ่งเฮ็ดข่อยได้มาแค่นี้ย่างตั้งหลายกิโลได้มาแค่นี้นะคะสะพานนี่รถขับมาได้เด้อพุ่นไปพุ่นบ้านบ้านแม่ยาบ้านนั้นฮอลิเดย์อันพักฮอลิเดย์แล้วคุณเดี๋ยวข่อยสิซูมให้เบิ่งนั่นเห็นบ่นั่นล่ะค่ะบ้านฮอลิเดย์ข้อยก็ย่างไปเรื่อยๆย่างเบิ่งเฮ็ดไปเรื่อยๆเห็นเฮ็ดอันใดกินได้ก็เก็บเอาแต่มันบ่มีเฮ็ดได้มาซำนี้ได้เฮ็ดเพิ่งมาดอกเดียวกับอันกับเฮ็ดแค่รสแล้วก็เฮ็ดน้ำหมากนะคะเฮ้ยพี่น้องแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำปลาแซลมอนมีปลาหลายอย่างนะคะมีหอดนาคนะหูจักนาคบ่นาคตัวน้อยๆอ่ะตัวดำๆอ่ะที่มันเหมือนแมวน้ำอ่ะแต่ว่าตัวน้อยอ่ะไกลๆพุ่นบ้านพักเนาะสวยดีค่ะบรรยากาศงามๆถ้าว่าเป็นตอนช่วงตอนที่หิมะมันตกน่ะพี่น้องมองนี่กลายเป็นน้ำแข็งเบิดเลยงามหลายข่อยเคยถ่ายให้เบิ่งแล้วล่ะถ่ายอันเฟซเก่าข่อยอ่ะเฟซเก่าข่อยตอนหิมะมันถล่มหิมะมันละลายนะข่อยมาถ่ายให้เบิ่งถ่ายวิดีโอสดโอเคค่ะไปก่อนเอาภาพบรรยากาศสวยๆมาให้เบิ่งแดดเริ่มออกแล้วไปกันเด้ออยู่ดีมีแห้งทุกคนค่ะ